วัสดีครับผมวันนี้นะก็เป็นวันรวมญาตินะครับก็คือมาทำบุญให้พ่อแม่ของแม่เดือนนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับหลายปีแล้วที่ไม่ได้เจอแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับของครอบครัวของแม่เดือนนะครับตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่วัดนะครับแล้วก็มาทำบุญนะครับให้กับพ่อแม่ของแม่เดือนนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับวันนี้ก็รวมญาติจริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้มาครบหมดเลยอันนี้เป็นพี่สาวของแม่เดือนคนที่สองเหรอพี่คนแรกก็คือพี่เพชรใช่ไหมอันนี้แม่เหรออ้าวไม่ใช่อันนี้พี่เคิงแซวแซวอันนี้คือพี่เคิงนะครับเหมือนกันนั้นเลยเหรอจ้าอนนท์อนนท์พี่ดาวนะครับอันนี้พี่สาวพี่เดือนนะครับพี่เดือนว่างั้นแม่เดือนไปน้องฟิววันนี้ก็คือวันรวมญาติใช่ไหมลูกไปเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศกันก่อนดีกว่านะครับก็ใช่วันนี้รวมญาตินะครับตอนนี้ก็เตรียมทําบุญกันนะครับก็มากันแบบเรียบง่ายนะครับครอบครัวบ้านๆนะเราคนต่างจังหวัดนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้อยนะครับพี่น้อยนี่ก็จะเป็นพี่เขยนะครับส่วนคนนี้ก็คือจะเป็นพี่เพชรเสื้อลายนะครับพี่อันนี้จะเป็นพี่เดือนครับก็คือแม่เดือนของเรานี่แหละแม่เดือนวันนี้เรามาทำอะไรกันครับทำบุญให้พ่อแก่แม่แก่ครับพ่อแก่แม่แก่นะครับพ่อแม่ของแม่เดือนนะครับแล้วก็เป็นวันรวมญาติด้วยว่างั้นใช่นะครับตอนนี้ก็เตรียมถวายเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของคุณพ่อคุณแม่นะครับของแม่เดือนนะก็จะมีคุณพ่อทองวันนะครับแล้วก็คุณแม่ลำดวนนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มาจัดงานให้นะครับทำบุญให้กันนะครับมาครบหมดเลยนะครับปีนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นทองเอิร์ธนะครับเปล่าครับแม่ก็วันนี้ได้ทำบุญแล้วนะแม่เนาะใช่นี่นี่นี่พ่อกับแม่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับอันนี้คุณอานะครับอาชื่ออะไรนะครับอากุลแหมลืมแล้วทำเป็นฟอร์มจำไม่ได้แล้วทำเป็นถามหยอกหยอกหยอกอันนี้ก็เป็นคุณอานะครับที่มาช่วยงานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็เป็นญาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่แดงนะครับพี่หนูแดงนะครับลูกพี่ลูกน้องกับพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับส่วนเสื้อลายดอกอันนั้นก็คือเต้ยนะครับก็จะเป็นน้องชายของแม่เดือนนะครับสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีพี่เพชรถามเลยหน่อยเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะปีมาอยู่พี่เพชรตอนกี่ขวบแรกเกิดเลยนะแรกเกิดเลยใช่ป่ะใช่ไม่ตัดสายสะดือคือมาแล้วใช่ ยังไม่ตัดสายสะดือเลยมาแล้วบอกใช่เอาก็ใช่ดิอ๋อมาตั้งแต่เด็กๆนะครับที่โรงพยาบาลอ่ะข้อที่นี่ก็มาอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ช่วงเด็กๆเขาเป็นไงบ้างก็เป็นเด็กดีนะหรอไม่อ่อนหรอกเรียนง่ายพี่ฟิล์มนะไปเรียนก็ได้ไปแฮเรียนก็ได้นี่ถามไปแฮเดี๋ยวไปแฮฟิล์มตอนเด็กๆเป็นไงบ้างก็เลี้ยงง่ายก็ดูดีหรอเป็นหน้าตาดีปวดอันหน้าตาน่ารักปวดอันดีแล้วตอนพี่ไปขายหวยมาทิ้งไว้กับป้าได้แล้วมีอีกคนนึงชื่อยายมดก็เสียไปแล้วอ๋อที่ช่วยดูใช่ไหมเมื่อก่อนนะใช่ไปให้นี่อะไรเดี๋ยวนี้ป้าดูเผลอแป๊บเดียวโตแล้วฟิล์มอันนี้หน่อยแล้วนี่นี่จริงเลยว่ะแป๊บเดียวเองนะป้านะเห็นนิกีนึงคือแบบโตแล้วนี่พี่ฟิล์มนี่ไปแฮมาก่อนนี่เลี้ยงฟิล์มมาด้วยนะครับนี่เขาโตมากับที่นี่จำได้ไหมตอนเด็กๆจริงเนี่ยนี่เห็นไปแฮตั้งแต่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะตอนนี้เขาขยายร้านเลี้ยงด้วยข้าวโพดเพราะว่าไปแฮขายข้าวโพดต้มอันนี้ก็ชิมก่อนคนอื่นเราก็ต้องเทสก่อนเด็กเทสใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ไปแฮก็เหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเพราะว่าคอยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กใช่ครับนี่เลยนะนี่ก็เหมือนญาติคนหนึ่งเลยนะก็ได้อาศัยมาแฮนี่แหละนะใช่ไหมพี่จะดูแลแล้วพี่ไปไหนอ่ะอ้าวพี่ไปขายหวยไม่สบายก็ปลงคลองกับป้าแฮนี่ขับรถพาไปหาหมอใช่ใช่ตอนนี้แอบแซบอยู่คนเดียวอ่ะนี่เลยนะครับก็เหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับนี่ขอบคุณป้าแฮมากนะครับที่คอยดูแลไว้ตอนเด็กๆนะครับเดี๋ยวพี่บอกว่าเผื่อมีหลานเหลือเดี๋ยวมาฝากเลี้ยงอีกไม่ใช่ละหยอกหยอกหยอกนะครับแค่บอกไม่ไหวแล้วป้าบอกอายุเยอะแล้วแม่เดือนเป็นไงวันนี้มาทำบุญให้แม่รู้สึกไงบ้างโอ้ยก็มีความสุขสิคะเหรอไม่ไปอยู่กับแม่เหรอยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาลูกน้อยบอกจะไปกินเหล้ากับแม่กับแม่เหรอพี่น้อยไม่ตามไปเหรอหมอย
ยังไม่รีบยังไม่รีบแม่ของไม่รีบอันนี้หยอกล้อเล่นนะครับวันนี้เป็นอยู่ในครอบครัวอันนี้พี่เขยพี่แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับโอ้ยเรียกแล้วครับอันนี้พี่เหลาพี่เขยคนที่2ครับอันนี้พี่น้อยพี่เขยคนที่3แล้วคนนี้อ่ะพี่กบอันนี้พี่กบพี่เขยคนที่4ครับผมพ่อถาคนที่5คนที่5ส่วนคนที่6น้องสะใภ้ไม่มาติดงานอ๋อโอเคได้ครับน้องสะใภ้ใครอ๋อเต้ยงงนับญาติไม่ถูกเลยนานๆเจอทีอันนี้คุณอาอันนี้อาคุณนี่อาอ้วนป่ะนะครับนี่คุณอานะครับฝั่งคุณพ่อเป็นคุณอาผู้ใหญ่นะครับอาบอกงงพูดอะไรวะเนี่ยคุณอานะครับอานนท์พี่สาวคนโตไหนไปดูพี่เพชรไม่มีใครถ่ายรูปพี่เพชรเลยเดี๋ยวร้องไห้ไปถ่ายนี่ไปถ่ายเต้ยไปถ่ายรูปพี่เพชรก่อนแล้วเดี๋ยวร้องไห้ไม่มีรูปไปอ่ะคนนี้ใครก่อนพี่เพชรเป็นใครก่อนอันนี้พี่สาวคนโตอันนี้คนโตเลยนะอันนี้คนที่1อันนี้คนที่1คนที่2ไหนอ่ะโอ้นับไล่ญาติไม่ถูกเลยตอนนี้ไหนอ่ะค่ะอีกก็ 2,000 นะเขาคิดตังค์อย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้คนที่2คือใครเอ่ยอันนี้พี่เลสไอ้คนที่3ไหนขอดูหน่อยพี่เกิ่งยิ้มหวานหน่อยแล้วพี่เกิ่งอันนี้คนที่3เขาเขินไม่เวลาเขายิ้มเนี่ยเวลาหัวเราะอะไรเงี้ยจะมีดอกพิกุลออกมาเขาเลยไม่ยิ้มอันนี้คนที่3อ่ะโอเคไล่ญาติ4กับ5รวมกันคนที่4แล้วแม่5แม่เดินคนที่5อันนี้น้องคนสุดท้องคนที่6ณเต้ยคนที่6ห่างกับแม่8ปีเดี๋ยวอนาคตจะไปเล่นหนังสั้นแทนพี่ต้นพี่ต้นเขาไปขายเนี่ยเขารวยพันล้านแล้วเขาไม่มาถ่ายหนังกับเราแล้วเดี๋ยวให้นัทเตอร์ไปถ่ายใช่เราไปถ่ายหนังอันนี้ครบแล้วครบแล้วใช่ไหมอ่ะวันนี้ก็มาทำบุญนะแบบเหมือนวันรวมญาติ นะแม่นะก็รู้สึกมีความสุขปีนี้ปีแรกที่มาที่น้องมาครบทุกคนก็นี่แหละครอบครัวพวกเราก็ประมาณนี้นะแม่นะใช่นี่ก็จะเป็นฝั่งลูกเขยที่นั่งกันฝั่งนี้น้องสะใภ้ไม่มาติดงานนะฝั่งน้องก็จะเป็นพวกวัยรุ่นนั่งกันอยู่อันนั้นหลานๆลูกพี่ลูกน้องกันใช่อันนั้นก็อีกเจนหนึ่งใช่นะแต่วันนี้มาไม่ครบหลานๆใช่ติดงานทำงานกันอยู่นี่เลยฝั่งนี้คือฝั่งนี้เขาจะประเภทแบบติดโทรศัพท์กันหน่อยอันนี้เจนหลานๆอันนี้อีกรุ่นหนึ่งอีกนะครับใช่นะครับอันนี้เจนหลานแอปเด็กหน้าก็ไม่ลงไหนจริงฉีดโบฉีดโบด้วยโบอันนี้ฝั่งพี่เขยอันนี้ฝั่งญาติผู้ใหญ่นะครับก็จะแบ่งออกมาแบบเป็นเจนๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ทำบุญเสร็จอะไรก็เดี๋ยวคงกลับไปรวมตัวที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะครับใช่กินข้าวเที่ยงกันใช่อันนี้ก็คือแนะนำครอบครัวไม่เดือนละกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะนะครับนี่เลยเขาถ่ายหมดแล้วเนี่ยแม่ดูนานๆเจอทีคนนี้อยู่พะเยาคนนี้อยู่กำแพงเพชรครับคนนู้นอยู่กรุงเทพคนไทยอยู่กรุงเทพโอเคพวกเราอยู่กรุงเทพนะครับพี่เหลามีอะไรจะฝากไหมพี่อ๋อว่างก็ไปเที่ยวพะเยาได้นะครับครับเออใช่ว่างก็ไปเที่ยวพะเยาได้มีที่เที่ยวเยอะแยะนะมีมะขามขายมีอะไรขายบ้างมีมะขามหวานแล้วก็ลำไยลิ้นจี่ลำไยลิ้นจี่หอมกับพี่พูดเองไม่ได้เหรอต้องบอกเดี๋ยวเขาไล่พี่ถูกไม่รู้ว่าที่บ้านขายอะไรบ้างมีกันตะลุกเยอะมีกันตะลุกด้วยนี่นำเสนออันนี้ใหญ่กว่าที่สุดเลยใช่ครับเดี๋ยวคนเดียวครับนี่นะครับคุณแอร์นะครับผมนี่ฝั่งนี้อะไรพี่น้อยมีอะไรขายบ้างที่บ้านฮะพี่น้อยมีกล้วยขายกล้วยหวานไหมหวานมากไหมมากเนี่ยทุกคนพอเจอกล้องแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วพี่กบมีอะไรขายบ้างพี่ไม่มีนะยิ้มหวานอย่างเดียวขายยิ้มอย่างตึงแบบบอกเลยโอเคนะเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวรอพระแล้วนะครับขอให้พระพุทธเจ้าทรงสำเร็จแล้วก็ขอให้มีประการนั้นคือเป็นผู้บูชาพระตาโหรที่รักอาจจะเป็นวันละวันนะใหญ่
ครับครับพ่อแม่ก็เตรียมตัวไว้ครับผมว่าพร้อมกันอินเตอร Thank you.